สวัสดีครับเกษตรหมูพอเพียงสวัสดีพี่น้องช่อง YouTube เกษตรหมูพอเพียงวันนี้พามาอัปเดตลิ้นจี่นพ.1พี่น้องนี่ครับเป็นลิ้นจี่รุ่นที่2พี่น้องนี่ครับรุ่นที่2ที่ออกดอกมาวันนี้ก็วันที่2กุมภาพันธ์พี่น้องนี่ครับ2กุมภาพันธ์ปีนี้เป็นปีที่เฮ็ดทําลิ้นจี่ให้ออกดอกยากที่สุดพี่น้องนี่ครับนี่ครับอันนี้เป็นรุ่น2ครับผมรุ่นแรกบานไปแล้วจับหน่วยไปแล้วปีนี้รุ่น2มากก็ประมาณนี้พี่น้องรอเบิ่งอีกรุ่น3เพราะอากาศปีนี้เป็นอากาศที่แปรปรวนพี่น้องช่วงลิ้นจี่ออกดอกน้ำหมอกสิแห้งนี่ครับเพราะน้ำหมอกแห้งทําให้ดอกใบกืนดอกพี่น้องนี่ครับใบอ่อนมากืนดอกทําให้ดอกนี่ครับดอกก้านดอกชันดอกบ่เหี่ยวใบเขียวเข้มงามพี่น้องขนาดบ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้หดน้ำเลยครับพี่น้องถ้าดอกนี่ก็มีประมาณ 20-30% ของต้นพี่น้องก็ปีนี้เป็นปีที่ทําให้ลิ้นจี่นพ.1เป็นราคาแพงพี่น้องไผเฮ็ดได้ถือว่าคนนั้นมีโชคมีความสามารถสูงอยู่ที่สวนเกษตรหมูก็ได้ประมาณนี้พี่น้องได้ 20% นี่ครับการออกดอกก็พอช่วงกลางวันอากาศร้อนพี่น้องช่วงกลางคืนอากาศเย็นก็อากาศแปรปรวนเดี๋ยวกันเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนพี่น้องนี่ครับดอกก็ถือว่าก็มีพอประมาณก็ถือว่าพออยู่ได้พี่น้องแต่ว่าถึงให้ออกหลายก็บ่ได้ครับนี่ครับนี่ก็ดอกรุ่น2ครับพี่น้องก็พามาเบิ่งภายในสวนครับผมตอนนี้ก็อันนี้ที่เป็นรุ่น3ครับผมรุ่น2ใบก็ถือว่าหลายก็พี่น้องใบก็ 50-60% ของต้นนี่ครับนี่ครับใบประมาณ 60% ของต้นดอกก็ได้ประมาณ 35-30% อยู่ประมาณนี้ครับคิดว่าปีนี้ลิ้นจี่ที่ราคาแพงพี่น้องเพราะอากาศแปรปรวนนี่ครับนี่นี่ครับรุ่น2บ่ค้างกับบานพี่น้องออกบ่สม่ำเสมอออกบ่พร้อมกันคล้ายๆกับหนาวมากพี่น้องนี่ครับครับคล้ายก็หนาวมากครับหนาวมาเรื่อยๆนี่เขาว่าวันที่10ตุลาคมหนาวก็สิมาอีกเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนครับอากาศแปรปรวนอย่างหนักพี่น้องนี่ครับน้ำหมอกน้ำค้างก็แห้งพี่น้องทําให้ใบเขียวใบเข้มเพราะว่าเฮาบ่ได้สีดปุ๋ยให้ใบสีดปุ๋ยกดยอดก็คือเก่าพี่น้องเพราะว่าน้ําค้างมันแห้งก็ปีนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนผ่านไปเฮาต้องปรับปรุงใหม่พี่น้องตอนนี้ก็นี่ครับรอรุ่นนี้นี่อีกรุ่นสุดท้ายพี่น้องเป็นรุ่น3นะครับรุ่น3ดอกก็นี่ครับตาดอกกําลังฟ้อมมาพี่น้องก็รอหนาวมาวันที่10กุมภาพันธ์ก็เป็นรอบสุดท้ายครับแต่ว่ารุ่นแรกจับหน่วยแล้วครับพี่น้องนี่ครับรุ่นแรกก็ถือว่าเริ่มทอเม็ดทั่วเขียวแล้วครับนี่ครับรุ่นแรกก็ถือว่าหน่วยงามพี่น้องก็หน่วยจับดีอยู่ครับ1 2 3 4 5 6 7 8ก็ถือว่าช่อนึงมี8หน่วยก็ถือว่าเกือบโลพี่น้องพอลิ้นจี่พันนี่เป็นหน่วยใหญ่พี่น้องก็รุ่นแรกจับหน่วยแล้วครับติดหน่วยแล้วก็ถือว่านี่ครับรุ่นแรกนี่ครับรุ่นแรกเป็นหน่วยแล้วก็ถือว่าสวยงามพี่น้องคิดว่าลิ้นจี่ปีนี้คงราคาแพงยังต่ํากับที่200พี่น้องก็เพราะว่าเฮ็ดยากการออกดอกก็บ่สม่ําเสมอรุ่นแรกนี่ออกดอกสวยงามพี่น้องรุ่นแรกออกมาหนาวดีช่วงปีใหม่เขาได้ดอกสมบูรณ์เต็มต้นพี่น้องนี่ครับรุ่นแรกอะอันเฮ็ดได้รุ่นแรกแบบนี้ก็ถือว่าผ่านครับผมก็ตอนนี้ไปก็ดูแลไปเรื่อยพี่น้องก็จากการงดน้ําก็ให้น้ํารถพี่น้องให้ไปเลยครับเพราะว่าเฮาได้ทะไดเอาทํานั้นละเพราะว่าปีหน้าเขาสิหน่วยดอกพี่น้องปีนี้ผ่านไปประมาณเดือนมกราคมปีนี้ล่ะพี่น้องประมาณเดือนธันวาคมปี67นี่เขาจะออกดอกสวยงามพี่น้องพอต้นนี้ก็สิท่านออกดอกครับพี่น้องก็รอต้นนี้ก็รอพี่น้องใบเขียวเข้มก็ทุกอย่างก็อากาศเปลี่ยนพี่น้องเฮาต้องปรับปรุงตามสภาพอากาศพี่น้องเนาะนี่ครับก็นี่ก็ให้น้ําได้แล้วครับผมถือว่าหน่วยก็จับหน่วยแล้วครับผมก็ถือว่าหน่วยก็ดอกดีสวยงามพี่น้องนี่ครับนี่ก็จับหน่วยแล้วครับผมตามนั้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเกษตรหมูพอเพียง